ในขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ยังคงวิกฤตเนี่ยนะครับชาวบ้านผู้ประสบภัยอยู่ในความเดือดร้อนรอการช่วยเหลือโดยคุณเล็กฝันเด่นนะครับดารานักแสดงจิตอาสาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับก่อติดข่าวคราวความทุกข์ร้อนของประชาชนพร้อมทั้งกำลังเตรียมทีมเนี่ยลงภาคใต้ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบเหตุด้วยซึ่งพี่เล็กนะครับได้เล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ท่านทีมข่าวทวินไซด์ได้ฟังก่อนลงพื้นที่อีกด้วยครับก็สถานการณ์ล่าสุดนะครับถ้าเกิดได้รับแจ้งมาตอนประมาณ11โมงกว่าเป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือปริมาณฝนสะสมเนี่ยมันทะลุไปถึง300กว่ามิลลิลิตรนะครับครับซึ่งมันก็ส่งผลตามที่เราคาดการณ์กันไว้ก็คือมันก็เข้าสู่ตัวอำเภอเมืองทุกแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงอยากให้ถ้าเกิดมีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ชราหรือว่ามีเด็กน้อยเนี่ยถ้าเกิดทางหน่วยงานแห่งรัฐเขามีจัดเตรียมในพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่หลบภัยไม่ว่าจะเป็นที่อบต.หรือที่วัดที่สูงต่างๆอะไรเนี่ยครับก็อยากให้ออกมาก่อนเนาะแล้วก็ในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยเราก็ดูว่าอะไรที่มันเป็นเอกสารจำเป็นต่างๆนะครับก็ใส่กล่องหรือว่าใส่ถุงที่มันซีลมิดชิดเนี่ยออกมาก่อนนะครับอันเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอะไรรุนแรงเกินที่เราคาดเดาได้เนี่ยมันก็จะลดความเสียหายลงไปได้ได้ครับพี่เล็กขอบคุณมากครับพี่เล็กครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับซึ่งในเวลานี้นะคะพี่เล็กและทีมงานนั้นกำลังเดินทางอยู่ค่ะและคาดว่าน่าจะถึงพื้นที่ประสบเหตุนะคะในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ทีมข่าวจะอัปเดตความคืบหน้าในข่าวช่วงต่อไปค่ะด้านของสาวเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นพร้อมกับน้องๆในสังกัดนะครับรวมด้วยช่วยกันเนี่ยสมทบทุนจนได้เงินจำนวน 50,000 บาทช่วยกันซื้อข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียงครับพร้อมกันนี้นะครับสาวเจนนี่ยังได้บริจาคเงินให้กับวัดพระบาทน้ำพุเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย HIV ที่ในขณะนี้วัดก็กำลังแย่ด้วยแล้วก็ยังมีผู้ป่วยเนี่ยรอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าตัวครับก็ไม่ได้บอกยอดจำนวนที่บริจาคแล้วก็ไม่ได้บอกใครด้วยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง Twinsight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twinsight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ